ของบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มหกรรมบ้านและสวนที่จะครองใจคนทั้งประเทศผมก็บอกว่า1ปีครับเราจะให้เวลากับตัวเองที่จะกลับมาดูรายละเอียดในบ้านและสวนของเราว่าเอ๊ะบ้านเราขาดอะไรยังไงบ้างบ้างเราจะพัฒนาขึ้นไปยังไงบ้างสวนของเราจะทำให้เรามีพลังที่จะไปสู้กับชีวิตข้างนอกต่อไปอย่างไรบ้างนี่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับบ้านและสวนแฟนของเราปีนี้ขึ้นหัวปีที่11เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งที่11อย่างยิ่งใหญ่ปีนี้บ้านและสวนของเราจัดงานปี2010นี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าอ่อนน้อมต่อธรรมชาติขอเชิญประมวลต้อนรับคุณเจรไมค์พิทักษ์พงศ์ครับคอนเซ็ปต์ของงานคืออ่อนน้อมต่อธรรมชาติมองเป็นหลักฐานนะครับผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องย้ายไปอยู่บ้านไม้บอกว่าก่อนที่เราจะสร้างบ้านในอย่างที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นสไตล์ไหนจะเป็นเหล็กจะเป็นปูนจะเล็กหรือจะใหญ่ตามความจำเป็นของเราก่อนที่เราจะทำขอให้เราคิดถึงสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่เราจะสร้างบ้านผมหมายถึงพื้นป่าสายน้ำต้นไม้ชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็คนบริษัทที่อยู่มาก่อนเรานะครับบ้านตัวอย่างที่เราจะเข้าไปชมกันเป็นบ้านโมเดิร์นฉีกกฎของโมเดิร์นทุกอย่างแต่ว่าจะมีการหวังน้องต่อธรรมชาตินะครับจะเป็นไงเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในพูดถึงต้นไม้ในงานปีนี้จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งรออยู่ข้างในนะครับต้นไม้ต้นนี้จะบอกว่าต้นไม้มีความรู้สึกต้นไม้มีชีวิตและต้นไม้อยากจะบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคำว่าของเราต่อธรรมชาติให้เราใช้เวลาเดินต้นไม้ต้นนี้เป็นระยะทางเดินที่สั้นแค่ประมาณ10เมตรเดินช้าๆแล้วคุณจะได้ยินเสียงหัวใจของต้นไม้และที่ขาดไม่ได้ก็คือในปีนี้บ้านละสนมีการขยายกิจการนิดหน่อยก็คือจะมีบ้านละสนดูล่าบริการสร้างบ้านสำเร็จรูปแนวใหม่นะครับและมีบ้านละสนดิจิตอลแมกกาซีนซึ่งก็คือแมกกาซีนที่ไม่ใช้กระดาษนะครับเปิดตัวให้เราทดลองใช้ติชมและได้พัฒนาก่อนที่จะมีการเปิดตัวเป็นทางการในต้นปีหน้านะครับในนามของกลุ่มเอสานบ้านละสนกลุ่มและไมโฮมนะครับผมขอขอบพระคุณทีมงานแอมินทุกคนที่เกี่ยวข้องการสร้างสรรค์งานนี้นะครับขอขอบพระคุณลูกค้าที่มาร่วมออกแบบสองพันชุดขอขอบพระคุณเพื่อนสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนมาตลอดระยะเวลา11ปีนะครับขอขอบคุณผู้เข้าชมงานที่ให้ความสำคัญกับงานนี้งานเปิดวันแรกมากันแน่นขนาดนี้ผมขอสัญญาว่างานมาตรฐานในปีนี้จะเป็นที่ประทับใจอย่างที่เคยเป็นมาครับขอบคุณครับ2 1เชิญครับขอเสียงปรบมือให้การเปิดงานบ้านสวนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ